เขาบอกว่าการเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยแต่การเป็นวัยรุ่นอีเทคมันเหนื่อยมากกว่าถ้าอยากรู้ว่าการเป็นเด็กอีเทคจะต้องทำตัวยังไงวันนี้ขอเสนอคู่มือมนุษย์ฉบับเด็กอีเทคเฮ้ยยังไง
ระพงหรือเปล่าเห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นเด็ก e-tech มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าลูกของคุณมาถึงจุดนี้ได้รับรองไปได้ทั่วโลก e-tech